ผมก็ได้ดูจบไปแล้วนะครับสำหรับ The Last of Us เอ่อซีรีส์นะครับของทาง HBO ที่สร้างมาจากเกมชื่อเดียวกันก็คือเกม The Last of Us นะครับก็ผมสารภาพเลยนะว่าเกมผมไม่เคยเล่นนะครับแต่เคยดูเขาเล่นพอรู้เนื้อเรื่องด้วยในเกมอะว่าเอ้ยมันเนื้อเรื่องมันเป็นประมาณไหนอะไรประมาณนี้ปัจจุบัน The Last of Us เกมนะครับมีอยู่2ภาคด้วยกันนะถึงแม้ว่าภาค2จะโดนกลดา่า อ่าว่าดีไม่เท่าภาคแรกแต่ว่าก็ถูกเขาชิงเกมยอดเยี่ยมนะครับผมอ่ะอ่พักเรื่องเกมไปก่อนเพราะว่าคนที่ดูซีรีส์เรื่องนี้ส่วนใหญ่อะมันต้องมีบางส่วนที่เคยเล่นเกมแต่ผมว่าส่วนที่เล่นเคยเล่นเกมมาก่อนนะที่มาดูซีรีส์เรื่องนี้นะอันนี้ผมพูดถึงคนทั่วโลกนะน่าจะไม่เคยเล่นเกมเดอะสซอนมาก่อนที่มาดูซีรีส์เกมที่ที่มาดูซีรีส์เดอะรัสซอนนี่น่าจะไม่เคยเล่นเกมมาก่อนแต่ว่าน่าจะรู้จักเกม รู้จักเกมนะแต่ไม่ได้แปลว่าเราเคยเล่นนะอ่าบอกไปก่อนอย่างอทิเช่นผมเป็นต้นอ่าผพราะน่าจะเป็นอยู่ในคมส่วนใหญ่นะครับที่มาดูก็คือเออเฮ้ยเรื่องนี้อ่ะมันสร้างจากเกมได้ว่าไหนลองดูซิมันเป็นยังไงวะเกมรู้จักเออชื่อละดับอป้าแต่ไม่เคยเล่นนะอ่ารู้จักอยู่พอรู้ใน,นเรื่องก็เนื้อเรื่องมันก็จะเป็นเหมือนเกมเลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวมึงเปิดเรื่องอย่างนี้เหรอเปิดเรื่องปุ๊บเฮ้ยมีซาร่า เฮ้ยดูเกมเฮ้ยแม่งใช่ว่ะแม่งเปิดเรื่องฉากคล้ายๆกันเลยแบบชั้นนี้ที่ว่าแบบเคาะเหมือนลอกกันมาแล้วใช่ว่าลอกกันมาเนี่ยมันจะไม่ดีนะครับดีดีดีแต่ว่ามันก็มีแบบมีการเพิ่มฉากนู่นนี่นั่นให้เราเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้บอกไปตรงๆเแบบว่าเฮ้ยเนื้อเรื่องเมันจะเป็นอย่างนี้นะแบบบอกไปตรงๆเลยมันก็ไม่เชิงขนาดนั้นมันจะบอกเป็นในๆแล้วให้เราไปตีความกับเราเองแต่ว่ามันก็ไม่ได้เชิงยากถึงขนาดจะตีความไม่ได้นะครับ โดยที่เนะื้อเรื่อง The Last of Us ัก็จะเป็นเหมือนกับว่ามีเชื้อราตัวหนึ่งนะครับที่เผยแพร่นะครับสิงอยู่ในคนและคนเป็นหุ่นเชิดแต่ว่าคนยังไม่ตายนะคนเป็นหุ่นเชิดแล้วมันก็เผยแพร่ไปทั่วโลกเลยแพร่พันธุ์นะครับจนกระทั่ง20ปีต่อมาหลังจากการแพร่พันธนะุ์ก็ปรากฏว่ามนุษยนะ์ได้อยู่ในกำแพงนะครับเป็นแบบเหมือนมีเคอร์ฟิวอะไรมีค่ายกักกันอะไรประมาณนี้คล้ายกับ The Walking Dead เลยอะไรประมาณนั้นนะครับ แล้วตามหลักสูตรมันจะต้องมีตามหลักสูตรหนังประเภทนี้มันจะมีอยู่2อย่างที่เหมือนกับเหมือนกันเลยในเมื่อมีค่ายกัก้นไอ้ค่ายกัก้นน่ะมันต้องเป็นผลิตการแล้วต้องมีคนต่อต้านอ่าอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็คือจะมีพวกข้างลัทธิเฮ้ยนี่นี่เรามาชวนชวนเข้าลัทธินี้กันดีก,กว่าอะไรประมาณนี้อ่ามันก็จะคืออยู่มันจะมีอยู่2อย่างนี้ที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกันนะครับ แล้วภาคหลังๆนี่เหมือนกับว่าอาพวกเชื้อราพวกนี้นี่ถ้าเกิดว่าแบบเราทำความรู้จักมันไปนานๆนี่พูกเชื้อรานี้มันจะไม่อันตรายนะครับมันมันดูเหมือนไม่อันตรายในเรื่องแต่ว่าในความเป็นจริงคือมันอันตรายแต่ว่าในเรื่องนี่คือมันจะทําแบบง่ายๆเออเหมือนกับว่าเราดูหนังซอมบี้มาแบบอาอย่าง walking dead นี่ดูมา11ซีซั้นอย่างนี้โอ้โหถ้าเกิดว่ามันแบบมีแต่เฉพาะแบบฆ่าซอมบี้ไปเพียนั้นมันจะเป็นหนังหน้าเบื่อไปเลยเพราะว่ามันจะ อมีแต่ค่าซอมบี้เพียงๆองซอมบี้มันก็อะไรก็ไม่รู้เออแต่มันตต้องใส่อไอ้พวกผู้ก่อการร้ายอาใส่กลุ่มต่อต้านใส่รัฐบาลอะไรใส่รัฐบาลทหารอะไรประมาณนี้มานะครับโดยเนื้อเรื่องเดลนออลบาน,นี่โอ้โหทำออกมาได้ดีเหมือนเกมมากผมสนุกมากเลยครับหนังชั่วโมงไอ้มัน85นาทีมันเป็นชั่วโมง17นาทีนะครับโอ้โหเหมือนผ่านไปอย่างรวดเร็ว ทน,นีที่เรียกว่าอูโหูแป๊บๆป๊เฮ้ยจบแล้วโอ้ยต้องรออาทิตย์หนาข่านหานั้นเชียร์นะครับแบบแป๊บๆป,ป๊จบแล้วเหรออะไรประมาณนี้โอ้โหูหนังสนุกมากครับสลับ The Last อัด s แล้วมันชวนอย่างตอนแรกเนี่ยอ้โหูชวนลุ้นมากเลยแบบมันจะเป็นไงต่อวะหากใครที่ไม่เคยเล่นเกมมาก่อนหรือว่าไม่เคยดูเขาเล่นเกมนะครับแนะนำว่าอย่าดูอย่าเพิ่งดูไปดูมาดูอันนี้ก่อนแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบความรู้สึกมันแบบสดใหม่ ชนิดที่เร้ว่าโอ้โหแหมใช้ได้แล้วมันก็จะมีประเด็นที่เราจะต้องมาพูดคุยกันอีกนะครับแต่ดูโดยรวมเนื้อเรื่องถือว่าดี HBO นี่ไม่รู้มันเป็นอะไรมันหยิบซีรีส์มาในมือขึ้นตลอดเลยแต่ถ้าเกิดมันหยิบหนังเมื่อไหร่เนี่นะแบบแบบต้องหนักใจนิดนึงนะสลับทาง Warner b r o t h ต r นี่ถ้าเกิดเป็นหนังนะแบบชวนหนักใจแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นอาซีรีส์นี่ไว้ใจได้ครับสลับทาง ทาง HBO นะเออไว้ใจได้มันทำซีรีส์แล้วมันมือขึ้นเว้ยมันทำหนังนี่มันแบบแปลกๆนิดนึงนะครับเราจะใช้9านาฬิกานะครับ9กโมงเช้าวันจันทร์เช่นเคยนะเพราะว่าที่ฝรั่งนะครับทางอเมริกามันจะเป็นช่วงวันอาทิตย์นะก็มันเลยต้องมาเป็นวันจันทร์ของบ้านเรานะครับก็คือใครที่อดดูไปทำงานอดดูก็ไม่เป็นไรนะครับ ก็ค่อยกลับมาดูตอนช่วงเย็นก็ได้นะครับสลับเดอะลัสซอฟต์นะครับคะแนนอูโหูเหมือนเกมมากเนื้อเรื่องก็สนุกหากใครที่เคยเล่นเกมมาแล้วคิดว่านเนื้อเรื่องนี่มันจะ,ะไม่สนุกนะครับผมคิดว่าไม่ไม,ไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องนี้เนี่ยไว้ใจได้ครับสลับเดอะลัสซอฟต์นะแต่ว่าข้อเสียมันมีไหมข้อเสียก็คือ,อมันเหมือนเกมเกินไปมันก็ใช่ว่ามันจะดีนะบอกไว้ก่อน แต่ว่ามันก็มีแบบใส่ฉากใส่วิถีชีวิตอะไรที่มันแบบเน้นๆมากกว่าเกมสำหรับผมผมให้เลยครับอ่าสิบเต็มสิบแบบไม่ค่อยได้ให้เรื่องอะไรสิบเต็มสิบนะแต่วันแต่รู้สึกว่าภายในสัปดาห์นี้นีผมจะให้มาสิบเต็มสิบสองเรื่องแล้วเพราะว่าปีที่แล้วทั้งปีนี่รีวิวหนังซีรีส์ไม่รู้กี่เรื่องอะ่ะไม่เคยให้สิบเต็มสิบเลยสักเรื่องแต่เรื่องนี้เเอาไปเลยครับสิบเต็มสิบวัดเฉพาะตอนแรกนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ